สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ชองสาระพันไม้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูสาเหตุของต้นมะละกอที่ยืนต้นตายนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะเพื่อนส่วนใหญ่นะครับมะละกอที่ยืนต้นตายแบบนี้นะครับเพื่อนดูครับลูกกำลังออกลูกสวยๆเต็มต้นเลยครับแต่ทีเนี้ยเขาทิ้งใบหมดเลยครับสาเหตุก็คือเขาได้น้ำมากเกินไปนะเพื่อนช่วงนี้หน้าฝนครับทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับน้ำมันไหลลงตรงนี้เยอะเกินนะครับทำให้รากมะละกอเน่านะครับเพื่อนต้นมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับนี่เขากำลังจะยืนต้นตายเพราะรากเน่านั่นเองครับบางคนก็ให้น้ำมะละกอเยอะเกินไปนะครับมันก็จะทำให้เป็นแบบนี้ครับสาเหตุนะเพื่อนนี่นะครับนะครับเยอะเกินไปนะครับนี่ครับมาดูอีกครับเพื่อนนี่ก็ได้น้ำเยอะเกินนะครับเพื่อนต้นมะละกอก็จะยืนต้นตายนะครับสังเกตว่าใบเขาร่วงหมดเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยใบเขาร่วงข้างล่างหมดเลยครับรากเขาเน่านั่นเองนะครับน้ําเยอะเกินครับเพื่อนอีกเยอะแยะครับเพื่อนดูครับน่าเสียดายครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับเพื่อนนั้นเพื่อนปลูกมะละกอเพื่อนต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นทางน้ําไหลผ่านมานะครับถ้าเป็นทางน้ําไหลผ่านก็จะเจออาการเดียวกับผมครับก็คือมะละกอได้น้ํามากเกินไปนะครับรากเขาเริ่มเน่าครับเพื่อนๆพอรากเน่าปุ๊บไปเขาเริ่มร่วงเนี่ยเสียดายก็เราออกลูกสมดกเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับจะพาไปดูครับตรงนู้นครับเนี่ยได้น้ำเยอะเกินไปน่าเสียดายก็เราออกลูกเลยครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวดูครับเหมือนดูต้นนี้ครับต้นนี้นี่กำลังออกลูกสวยๆเลยครับแต่เขาได้น้ำเยอะเกินไปรากเขาเลยเน่านะครับสาเหตุที่ทำให้มะละกอยืนต้นตายแบบนี้ก็คือได้น้ำเยอะเกินแล้วก็รากเน่านะครับทำให้ทิ้งใบก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะยืนต้นตายนั่นเองนะครับนะครับตรงนี้ยิ่งเยอะครับเพื่อนมาดูตรงนี้ครับน้ำนี่ครับดูน้ำครับน้ำมันซึมมาจากใต้ดินนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูต้นที่มันล้มมาเพื่อนนู่นครับเพื่อนนู่นเห็นไหมครับมะละกอรากเน่ามันก็จะล้มรากมันนมครับนู่นครับต้นนี้ต้นใหญ่เลยเห็นไหมครับต้นใหญ่แล้วมันก็ยังล้มอยู่เลยครับเรามีลูกนะครับรากเน่าครับแล้วก็ล้มนะครับตรงนี้น้ำมันเยอะเกินนะครับเพื่อนคือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทำให้มะละกอเนี่ยยืนต้นตายเพราะรากมันเน่าเองครับเนี่ยเสียดายครับเพื่อนใครที่ปลูกมะละกอนะครับอย่าให้น้ำมากเกินไปแล้วก็อย่าตรงที่มันมีน้ำขังนะครับไม่งั้นมะละกอก็จะยืนต้นตายแบบของผมนี่นะครับเพื่อนนี่ครับ